วันนี้นะฉันจะพาแกมาที่สนุกมากไม่กินหรอก็กินไงแต่ว่าเนี่ยสนุกด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเขากำลังทำอะไรอยู่คะผมพุ่งครับในบ่อนี้มีพวกชนิดอะไรบ้างคะเป็นพวกก้างต่างครับนะฮะมันจะมีที่ทำอยู่ครับไซส์ที่ก็คือไซส์ประมาณ8ถึง10กิโลแล้วราคานี้จะมีราคาแบบมันจะเป็นก็ถ้าเป็นไซส์เนี้ยโดยตามท้องตลาดทั่วไปก็จะขายประมาณ 1,700-800 บาทต่อ1กิโลนะแต่ว่าถ้ามาตกที่เนี้ย1ชั่วโมงนะครับตกได้กี่ตัวตกได้กี่กิโลคุณก็กลับไปได้เลยงั้นพวกหนูลงตกกี่ชั่วโมงคะลงตก1ชั่วโมงนะครับได้นะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้ครับขอบคุณครับอันนี้คืออะไรอ่ะคะอันนี้คือเหยื่อครับที่เราจะใช้นะครับปกติแล้วบ้างอื่นเนี่ยเราจะใช้หัวใจไก่เป็นหลักนะครับแต่จริงๆนะครับถ้าลูกค้าทางท่านนะครับก็จะสั่งเป็นในชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับเราก็จะตัดประมาณชิ้นเท่านี้นะเรามาแข่งกันไหมถ้าสมมติเนี่ยว่าใครอ่ะตกกุ้งได้น้อยสุดคนนั้นจะต้องเลี้ยงเรามาเล่นในวันนี้ถ้าสมมติว่าใครตกน้อยที่สุดอ่ะคนนั้นจะต้องเลี้ยงแล้วก็ต้องซิทอัพ100ครั้งได้น้องหมดเวลานะครับคุณหมอครับตกได้กี่ตัวครับวันนี้ได้4ตัวครับอ๋อได้แค่2ตัวนะครับอันนี้ให้พี่เอากุ้งไปใส่ถุงกลับบ้านหรือว่าทำอาหารทานดีครับทานที่นี่ค่ะทานที่นี่ครับได้ครับอันนี้ก็เอาไปเผาได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับพอกุ้งโดนความเย็นก็ว่าจะสงบไป这个虾的黄就像蟹黄，但是比蟹黄更嫩一些。大家刚才看到了，刚才这个虾呢是我们钓上来的，刚才烤的时候还活蹦乱跳的，可以说是非常以及 very 新鲜。一口下去，满口的筋道，新鲜的海鲜是会发甜的。这个海鲜酱简直不要太满足了，六只大头虾我们钓了一个小时，200台猪，餐厅帮我们烤熟加80台猪，一共280台猪，一只大概40多台猪，如果你是钓虾高手，说不定可以钓更多呢。你哎呀ลืมแล้วได้คุยกันไว้อ่ะเออจะใช้แรงไม่ใช่แค่หลียังท่านต้องกินเยอะถึงจะมีแรงซิทอัพไง